โอ้โหไฟสวยงามครับจ้าเลยอ่ะวูหลิงนี่ไฟแบบสว่างจัดจริงแล้วถามอีกว่าไปเอารถมาตอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่วันนี้เราไปซื้อรถมาใหม่นะครับข้างหลังของเรานี่รถอะไรครับบอกหน่อยสิครับแม่บีรถไฟฟ้าวูหลิงครับวูหลิงแอร์อีวีนี่ไปซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะเราเพิ่งไปเอารถเมื่อตอนบ่ายที่กรุงเทพแล้วก็อีกอย่างนึงบีมยังไม่รู้นะครับว่าเราซื้อรถใหม่ เดี๋ยวรีวิวการใช้งานของรถอะป๋าจะไม่ค่อยรีวิวนะเพราะว่าช่องอื่นรีวิวกันเยอะมากแต่คือถ่ายให้ดูก่อนว่าเราไปซื้อรถมาใหม่แล้วดูอาการบีมว่าบีมจะรู้สึกยังไงอันนี้คันนี้รถแม่นะรถแม่รถแม่แม่ไว้รับส่งน้องบีมนี่ดูรอบๆอันนี้เป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับชาร์จไฟบ้านพี่ขับมาจากกรุงเทพนี่อย่าบอกว่าช่วงล่างดีมากช่วงล่างดีขับได้รอขับได้100 107นี่เขาล้างคาสีแล้วนะฝนตกฝนโอ้โดนฝนที่ปัดนี่แม่บีเปิดหลังโชว์หน่อยดิครับเปิดข้างหลังโชว์หน่อยไม่ใช่ เปิดรถนี่ครับประมาณนี้พับเบาะได้พับเบาะได้เปิดรถดูหน่อยดิครับนี่ข้างในรถก็ประมาณนี้จอ LED ใหญ่นะอันนี้ตัวท็อปลืมไปอันนี้ตัวท็อปสุดก็คือรุ่นรองวิ่งได้300กิโลนี่ประมาณนี้สวยก็เดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาเบียร์อีกทีนึงทำไมรถป้าตอนแรกไฟรถคันฟีดมันสีส้มอ่ะทำไมมันเป็นสีขาวได้ไงอ่ะใครมาทำอะไรรถเราเปล่าบีมไปดูดิทำไมไฟสว่างจังทำไมไม่ไฟมันต้องเป็นสีส้มไม่ใช่หรอคันฟีดอ่ะทำไมไฟมันสีขาวอ่ะบีมฮะทำไมไฟมันไม่เหมือนเดิมอ่ะบีมเฮ้ยบีมหรือป้าตาลายฮะบีมไปดูให้หน่อยดีหรือว่าป้าตาลายอ่ะทำไมฟีดมันไฟมันเป็นสีส้มไม่ใช่หรอบีมรุ่นอะไรนะฮะรุ่นอะไรนะทำไมไฟมันเป็นอย่างงี้อ่ะรถใครอ่ะฟีดโตโยต้าใช่ไหมรถใครบีมรถใครอ่ะบีมป้าซื้อมาใหม่ใช่ไหมฮะป้าซื้อมาใหม่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็ตอนแรกป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าเอารถไปเก็บจอดไว้อ่ะทำไมมันเป็นอย่างงี้อ่ะอ้าวรถฟีดไปไหนเมื่อกี้ยังใช้ฟีดอยู่เลยอ่ะรถฟีดขาดไปแล้วฮะแล้วเมื่อกี้เรามารถอะไรที่เราไปกลับเรียนที่ป้าไปรับบีมเรียนพิเศษรถอะไรฟีดอ้าวแล้วฟีดไปไหนอ่ะฟีดไปบ้านเอาฟีดเราไปไหนอ่ะบีมเดี๋ยวก่อนถามความรู้สึกก่อนตื่นเต้นไหมงงไหมดีใจไหมมามีกำลังงงอยู่ว่าป้าบอกไม่เอาวูหลิงนี่ชื่อว่าวูหลิงวูหลิงบีมอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะแต่รถที่เรามี2คันน่ะเป็นรถน้ำมันกดเล่นได้แต่อย่าไปดึงจอโน้มเข้ามาหาตัวไม่ได้ครับฟังเพลงได้ใช่ดู YouTube ไม่ได้ YouTube ไม่ได้ครับยังไม่ได้เชื่อมต่อโอ้ไม่ได้แอปเพราะยังไม่ฟังได้แต่เพลงอย่างเดียวดู YouTube ไม่ได้ครับถ้าจะดู YouTube ต้องทำยังไงทำไม่ได้เลยต้องรอเขาอัปเดตแอปอัปเดตแอปก็คือเนี่ยต่อไปอ่ะแม่ใช้คันนี้ไปส่งบีมไปรับบีมที่โรงเรียนบีมมาดูไฟนอกรถก่อนดิบีมมานี่ดิเนี่ยกลางคืนไฟสวยมากเลยครับทุกคนดูดิเออนี่โลโก้วูหลิงตรงนี้ก็เป็นไฟลี่คาดยาวมาสวยเนาะสวยปะป้าจะซื้อข้าวเหนียวทำไมเปลืองตังค์นู่นถามคนคุณถามคนนู้นที่ยืนอยู่น่ะคนละกี่บาท 485,000 เอาไปเติมเกมซื้อของอะไรไม่ดีกว่าหรอสวยอ่ะนี่นี่ไงนี่บีมมาดูไฟข้างหลังดิสวยไหมเหมือนโลโบคอปเลยอ่ะดูดิข้างนี้เราซื้อรถเยอะแปลกๆนะจะมู่หลิงอีกมู่หลิงมู่หลิงอ่ะโอเคครับสมมุติซ้อมก่อนซ้อมเดี๋ยวป้าจะปิดประตูให้บีมคันนี้บีมไม่ต้องออกแรงเยอะนะเพราะมันปิดแน่นมากอ่ะขึ้นรถครับขึ้นรถนี่ประตูมันมีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวครับบีมขึ้นบีมขึ้นไปมันปิดประตูไม่ต้องแรงมากนะอันเนี้ยเป็นงานน่ารักตะมุตะมิมาบีมตะมุตะมิ
ออกมาหน้าเขางงเลยเขากำลังมึนอยู่เดี๋ยวเอาพาดเดี๋ยวฟีดเอาฟีดไปรับเอาเดี๋ยวกลายเป็นงูหลิงอีกแล้วก็งงว่าไหนป๋าบอกไม่ถือไงใช่เด็กเขาเล่นจอทัชสกรีนใหญ่เลยครับเขาชอบเขาบอกว่าเหมือนไอแพดดูวิดีโอเนี่ยคือมันต้องเอาแฟลชไดร์เนี่ยไปโหลดวิดีโอมาเป็นไงครับเด็กเปิดวิดีโอบีมดูดิที่จอมีบอกสถานะรถเราด้วยว่าเปิดไฟหน้าอยู่เปิดไฟเรียบร้อยปิดอะไรครับลองปิดไฟปิดไฟอ๋อบีมดูให้รถนะเดี๋ยวป๋าจะกดปิดไฟนะเห็นไหมเปิดไฟติดใช่มันจะมีไฟบอกเปิดปิดมี GPS ด้วยไฟสว่างมากเลยดูดิใช่มี GPS แต่ยังเล่นไม่ได้ลูกแอปเขายังไม่นี่ยังไม่มีแอปโอ้เด็กชอบครับสุดยอดป่ะไปไลฟ์ปากคุณไปเลยคุณยักกดผมผมมั่วนะผมไม่เกียจไปตั้งค่าใหม่ป่าแม่ขับพาวนหนึ่งรอบให้แม่บีสอนน้องบีมเพราะว่าปุ่มมันอยู่อันนี้คนละปุ่มก็อพาร์ตดึงที่สุดนี้ไปขับเล่นเดี๋ยวป๋ารออยู่นี่แหละเซอร์ไพรส์บีมนี่ป้าเพิ่งสังเกตเวลารถวิ่งช้าๆมันมีเสียงเตือนด้วยวู้ไปแล้วไฟหลังสวยจัดอวกาศโอ้มาแล้วครับเนี่ยถ้าขับช้าๆความเร็วไม่เกิน25มันจะมีเสียงวู้วู้วู้ให้คนได้ยินว่าเป็นรถนะรถไฟฟ้ามันจะเงียบโอ้โหไฟสวยงามครับจ้าเลยอ่ะวูหลิงนี่ไฟแบบสว่างจัดจริงแล้วถามอีกว่าไปเอารถมาตอนนี่ถ้าเขาข้างหลังต้องโยกนี่นะบีมขึ้นไหมขับเบาะคล้ายฟิลรถกระบะสมัยเพราะว่ามีแค่2ประตูนะรถรุ่นเนี้ยฟ้าพับเบาะลงไปอันนึงใช่ความจริงอะเบาะมันจะเป็นเงี้ย2อันนะป้าพับลงมาหนึ่งอะเพื่อวางของได้ครับนี่ก็ประมาณนี้บีมนั่งข้างหลังเดี๋ยวป้าทำไมบีมเพิ่งกว้างไหมข้างหลังก็กว้างอยู่นะเพราะตอนดึงมันต้องดึงให้ดังแก๊กเลยแน่นมันไม่อยู่เนี่ยจับต้องดึงให้ดังแก๊กจะล็อกแน่นไม่ล็อกบีมเขาชอบครับเขาอยากจะไปขี่รถเล่นแต่วันนี้มันมืดแล้วป้าเลยบอกว่าค่อยไปขี่พรุ่งนี้ค่อยไปขี่รถเล่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลิกเรียนก็ไปรับค่อยพาไปขับรถเล่นส่วนวันนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนคราวนี้สั้นๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นระยะดูก่อนว่า FC อยากให้ป้ารีวิวรถแบบไหนเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ